ป้อมเนี่ยไปอีสานไปที่จังหวัดขอนแก่นนักข่าวก็เลยไปถามบิ๊กป้อมเหมือนกันเรียกพี่ได้ไหมต้องเรียกพี่ด้วยไหมเพราะว่าบิ๊กตู่เนี่ยเขาให้เรียกว่าพี่ตู่แล้วเนี่ยนะคะพาไปดูบรรยากาศของบิ๊กป้อมก็คือเมื่อวานนี้ไปที่ศาลหลักเมืองขอนแก่นคุณผู้ชมก่อนอื่นเลยเอาเลิกเอาชัยก่อนที่จะไปปราศัยหาเสียงเดินทางมากราบไหว้สักการะที่ศาลหลักเมืองขอนแก่นแล้วก็มีการถวายพานใบสีสี่ทิศตามความเชื่อของพี่น้องชาวขอนแก่นด้วยเนี่ยนะคะที่หวังว่าจะประทานโชคลาภให้กับคนที่มากราบไหว้นะคะแล้วก็ทางด้านของบิ๊กป้อมเนี่ยก็มีการสัมภาษณ์สั้นๆกับนักข่าวประเด็นที่คุณปิงบอกไปนี่แหละถามเลยว่าบิ๊กตู่เนี่ยบอกให้คนเรียกว่าพี่ตู่แล้วแล้วทีนี้บิ๊กป้อมเนี่ยต้องเรียกว่าพี่ป้อมหรือเปล่าปรากฏว่าคำตอบจากบิ๊กป้อมนะเจ้าตัวบอกว่าอยากเรียกอะไรก็เรียกทีนี้นักข่าวก็เลยถามต่อเลยค่ะว่าแล้วตอนนี้มีการประกาศจับขั้วจัดตั้งรัฐบาลยังคงมีกระแสเรื่องนี้อยู่ทางด้านของบิ๊กป้อมก็ย้อนถามว่าใครที่บอกว่าหลายพรรคเนี่ยมีใครบ้างมีสูตรจับขั้วแล้วหรือยังทางด้านของบิ๊กป้อมบอกเลยว่าไม่มีทีนี้นักข่าวก็ถามอีกค่ะจี้อีกบอกว่ารอหลังเลือกตั้งอย่างเดียวเลยหรือเปล่าบิ๊กป้อมก็ยืนยันคำเดิมบอกว่าใช่รอหลังเลือกตั้งเลยนี่เป็นบรรยากาศที่ศาลหลักเมืองขอนแก่นก่อนที่จะไปจัดปราศัยใหญ่ในพื้นที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่นบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักนะคะมีผู้สมัครส.ส.ขอนแก่นมากันครบ11เขตเลยนะคะจากพลังประชารัฐบิ๊กป้อมก็กล่าวขึ้นปราศัยบนเวทีบอกว่ามาพบกับพี่น้องยืนยันว่าทั้งตนเองแล้วก็สมาชิกพลังประชารัฐประชาชนจะพัฒนาขอนแก่นอย่างสุดความสามารถอยากให้คนไทยรักสามัคคีกันแล้วก็ยังคงไม่พ้นเรื่องนี้บิ๊กป้อมบอกว่าพวกเราต้องก้าวข้ามความขัดแย้งก้าวข้ามความยากจนไปด้วยกันแล้วก็พูดนะคะถึงจุดเด่นของพลังประชารัฐที่ต้องการที่จะมาพัฒนาประเทศชาติแล้วขอให้เชื่อมั่นในพรรคพลังประชารัฐว่าจะรักษาผลประโยชน์ให้กับทุกๆฝ่ายค่ะพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่รักทุกคนนะครับวันนี้ผมมาพบกับพี่น้องในวันนี้ก็เพื่อที่จะยืนยันว่าผมพร้อมด้วยพรรคประหังพรรคสมาชิกพรรคและผู้บริหารของพรรคพลังประชารัฐพร้อมจะรับใช้ประชาชนนะครับพร้อมจะรับใช้ประชาชนทุกคนในวันนี้นะครับพร้อมที่มาทำความเจริญให้จังหวัดขอนแก่นอย่างเต็มความสามารถนะครับอยากให้ขอนแก่นเจริญไหมครับอยากไหมเลือกพรรคพลังประชารัฐนะครับขอเสียงหน่อยพรรคพลังประชารัฐเบอร์37พรรคพลังประชารัฐเราเลือกคนดีคนเก่งมาทำงานนะครับมาเป็นผู้แทนให้กับพี่น้องทั้ง11เขตโปรดเลือกผู้สมัครพรรคพลังประชารัฐทั้ง11เขตนะครับนี่นะคะเป็นลีลาการปราศัยหาเสียงของบิ๊กป้อมช่วงหลังเนี่ยเหมือนเป็นกิมมิกของท่านไปเลยว่าตอนต้นนี่จะต้องพี่น้องเอ้ยนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้มีขอเสียงจากพี่น้องประชาชนด้วยหลังจากขึ้นเวทีปราศัยมีคำถามจากนักข่าวถึงบิ๊กป้อมนิดๆบอกว่าอุณหภูมิการเมืองโค้งสุดท้ายแต่ละพรรคโจมตีกันอย่างดุเดือดเลยบิ๊กป้อมบอกเลยไม่ขอเดือดกับใครด้วยพลังประชารัฐไม่มีความขัดแย้งกับพรรคการเมืองใดและเดินหน้าก้าวข้ามความขัดแย้งค่ะนี่นะฮะอันนี้ก็คือบิ๊กป้อมที่จะเป็นลุงก็ได้จะเป็นพี่ก็ได้เพราะบอกอยากเรียกอะไรก็แล้วแต่จะเรียกเนี่ยนะฮะ